สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีตุลนะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้ดาวพระอาทิตย์ขยับเข้าสู่ภพเรือนสู่พระนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16กรกฎาคม2567นะคะก็ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยมันจากมืดมาสว่างจากเรือนมรณะจากเรือนที่อึดอัดขัดใจแม้กระทั่งว่ามรณะเป็นเรือนตัวก็ต้องบอกว่าตุลเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีคือการอยู่กับตัวเองในช่วงระยะเวลาที่พฤหัสลงพบเรือนมรณะทบทวนจัดการเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเก่าๆไม่ว่าปัญหาสุขภาพหรือเรื่องเดิมเรื่องเก่าที่มันตามมาตุลในระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าการพูดหรือการเจรจาเนี่ยมันอยู่ในระยะเวลาที่ต้องพูดให้น้อยลงเพราะอะไรดาวพฤหัสหรือเจ้าเรือนแห่งการเจรจาไปตกอยู่ในเรือนมรณะในขณะที่พระพุธก็เป็นเจ้าแห่งการสื่อสารเหมือนกันตกอยู่ที่พระเกศมันก็จะพูดไม่ฟังใครพูดไม่สนใจใครพูดไม่สนหัวใจใครอะไรก็ตามนะคะพูดไม่คิดก็มีนะคะเพราะว่าพุทธอยู่ในเรือนสุภะก็เหมือนเป็นครูคุณเคยเห็นครูที่ไปสอนหน้าชั้นแล้วฟังคนอื่นไปล่ะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ในชีวิตประจำวันมันได้ไหมคะมันทำแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาราศีตุลอาจจะต้องฝึกในเรื่องของการฟังนะคะให้มากกว่าปกติมันเหมือนกับแอดจะบอกยังไงดีอะเมื่อพุทธอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยให้ระวังการสื่อสารกับคนอื่นให้ตั้งใจฟังคนอื่นแล้วก็มีสมาธิช่วงระยะเวลานี้อาจจะสมาธิสั้นระหว่างที่เวลาเราพูดเราอยากให้คนอื่นตั้งใจฟังแต่พอเวลาคนอื่นพูดเราก็หันไปทำอย่างอื่นเพราะฉะนั้นลัคนาราศีตุลในช่วงระยะเวลานี้ให้ตั้งใจฝึกเกี่ยวกับเรื่องของสมาธินะคะแล้วเมื่อพระอาทิตย์เข้าสู่ภพเรือนสุภะเนี่ยนำพาในเรื่องโชคลาภความสำเร็จที่มาจากผู้ใหญ่พระอาทิตย์ของคุณเป็นเจ้าเรือนลาภะนะคะลาภะเข้าไปในภพเรือนสุภะนั่นหมายถึงว่าโชคใหญ่โชคในแบบรุ่งเรืองกำลังเข้ามาลาภผลจำนวนมากเข้ามามีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการเขียนการอ่านการศึกษาต่างประเทศสำเร็จในเรื่องของการแสวงหารายได้พบคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับการช่วยเหลือได้รับความเอ็นดูในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่15เป็นต้นมาตัวเจ้าตาระยะเวลานี้นะคะก็จะได้คบเพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเอาจริงเพื่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นคนที่เรานับหน้าถือตาคนที่มีอายุมากกว่าคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีความก้าวหน้ามากๆระยะเวลานี้เรามีโอกาสไปพบเจอมีโอกาสเป็นที่รักใคร่ของผู้ใหญ่นะคะในระยะเวลานี้มีผู้ใหญ่หนุนหลังประมาณอย่างเงี้ยเลยพอพระอาทิตย์เข้าก็มีโชคลาภบางคนสุภะแปลว่าการต่างประเทศการศึกษาต่อสุภะแปลว่าที่ดินคุณก็จะมีความสำเร็จในเรื่องพวกนี้รวมถึงสุภะแปลว่าผู้ใหญ่บางคนมีญาติผู้ใหญ่ใจดีบางคนช่วยชอบช่วยเหลือคนอื่นช่วยไปช่วยมาปรากฏว่าผู้ใหญ่คนนั้นกลับมาช่วยเจ้าตาตัวเจ้าตามีเพื่อนเป็นคนมีชื่อเสียงมีเพื่อนเป็นคนมีความก้าวหน้าและเพื่อนดึงเจ้าตาให้ประสบความสำเร็จไปเข้าไปในสังคมที่ดีได้ระยะเวลานี้ไม่ว่าเพื่อนทางไกลเพื่อนทางใกล้ส่งผลดีกับเจ้าตาหมดนะคะส่วนคนที่มีพระอาทิตย์เป็นกาลิจรปีนี้ระมัดระวังนะคะการอยากเจริญเติบโตก้าวหน้าทำให้เจ้าตาไปติดสินบนกับผู้ใหญ่หรือเป็นช่วงระยะเวลาที่หาผลประโยชน์และรายได้จากการเป็นในหน้านู่นนี่นั่นคือแบบว่าตัดเขาเรียกว่าอะไรตัดกำไรจากคนอื่นนะครับเป็นไรนะหาผลประโยชน์จากคนอื่นเป็นคนเหมือนแบบว่าเป็นหน้าม้าอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังแล้วก็แอดก็จะบอกเลยว่าในระยะเวลานี้ถ้าทำในลักษณะใช้เส้นสายมีเงินใต้โต๊ะไม่ใช่เป็นการเอื้อเอ็นดูกันในแบบปกตินะคะแต่มีการติดสินบนกันในแบบอะไรเดียในแบบผิดผิดทำนองคลองธรรมก็ต้องบอกว่าลาภะสุภะก็จะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของความพังทลายสูญสิ้นได้ในกรณีมันเป็นกาลีจรนะคะเจ้าตาบอกว่าแล้วหนูจะรู้ได้ไงจะเป็นกาลีหรือไม่เป็นกาลีหนูไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของดาวพื้นดวงเกิดเลยเจ้าตาสังเกตถ้าช่วงระยะเวลานี้ลาภะสุภะคุณจะเจอผู้ใหญ่ที่ดีผู้ใหญ่ที่จิตใจดีผู้ใหญ่ที่เห็นกันแล้วปิ๊งปั้งคุยกันแล้วโอ้โหจับมือจับแขนจับขาไปคุยกันเอ็นดูกันมองเห็นหรือช่วงระยะเวลานี้เจ้าตานะคะลาภะสุภะมันมีลาภผลจากเรื่องของการจัดสรรที่ดินการขายที่ดินการได้เป็นในหน้าเป็นในธนาคารเนี่ยมันมองเห็นชัดเจนคือมันผลดีถ้ามันไม่เป็นการรีจอนทุกอย่างมันจะเป็นผลดีการทำงานการศึกษาที่ดินครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ผลกำไรต่างๆในการทำงานโอ้มันเข้ามันแทบจะมองคือเอาเป็นว่าไม่ติดขัดนะคะทั้งดาวสุภะของคุณก็เป็นเกษตรนะคะทั้งดาวพระศุกร์ของคุณเนี่ยแม้จะเป็นมรณะก็มรณะสู่พระจากมืดมาสว่าง
และตัวตนของคุณในระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่ารื่นไหลเจ้าเสน่ห์เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรติดขัดเสียหายอ่ะไม่ว่าจะด้วยดาวเล็กดาวใหญ่หรือแม้แต่ดาวพระอาทิตย์เป็นกาลีจรเนี่ยมันต้องแก้ไขปัญหาก่อนแล้วใจร่มๆสำหรับคนที่แบบว่ามันเป็นกาลีจรพอดีเลยแอดไม่จำเป็นว่ามันจะไม่ได้เสมอไปมันอาจจะติดขัดมันอาจจะมีอุปสรรคมันอาจจะต้องดิ้นรนด้วยตัวเองมันอาจจะไม่มีผู้ใหญ่หนุนหลังแต่คุณก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้สมมุติเป็นกาลีจรนะช่วงต้นอาจจะลำบากแต่ช่วงปลายมันสบายอะไรประมาณอย่างเงี้ยได้ค่ะแล้วถ้าถามว่าต้องรอไปถึงขนาดไหนก็ต้องรอจนเปลี่ยนทักษะหรือว่าเป็นช่วงอายุที่เปลี่ยนเช่นปีนี้อายุ32ปีหน้า33เนี่ยดาวกาลีจรมันก็จะเปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นดาวอื่นนะคะแต่แอดก็มักจะบอกว่าทำไมแฟนช่องชอบสนใจเกี่ยวกับเรื่องของดาวกาลีจรไม่ได้ดูดาวสีเลยว่าดาวอะไรจะส่งผลดีกับเจ้าตาเมื่อรู้ว่าดาวใดเป็นกาลีจรก็ระวังตั้งรับในดาวนั้นแค่นั้นไม่ต้องไปเครียดวิตกกังวลโอ้เครียดตลอดปีนี้เป็นดาวพระอาทิตย์ปีหน้าก็เป็นดาวพระจันทร์ปีโน้นก็เป็นดาวพระพุธมันต้องเครียดทุกปีเหรอไม่ต้องเพราะมันก็จะมีดาวปีนี้เป็นสีปีหน้าเป็นสีปีโน้นเป็นสีเหมือนกันเราต้องหันมองอะไรในทิศทางที่มันเป็นบวกส่วนเรื่องที่ต้องระวังตั้งรับก็รู้ไว้ระวังตั้งรับรู้ไว้ไม่ประมาทนะคะสำหรับดาวพื้นดวงเกิดนะคะเจ้าวตาที่เพิ่งเข้ามาฟังรวมไปก่อนฟังเหมือนคนฟังจากราศีแล้วค่อยไปเจาะลึกดวงชะตาว่าเราเหมือนดาวใดที่แอดอธิบายให้ฟังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการฟังนะคะคลิกไปที่คอมเมนต์แรกในใต้คลิปนี้นะคะแอดตั้งเป็นคอมเมนต์ปักหมุดไว้ให้มีวิธีการฟังด้วยสำหรับคนที่รู้ดาวพื้นดวงเกิดนะคะพบเรือนพระเอกในวันนี้นะคะคือพบเรือนสุภะพบเรือนนางเอกคือพบเรือนสหัสจะพระเอกจะกระทบคำทำนายของแอด 100% นี้มาจากให้แอดทำนายแม่น 50% ก็จะถึง 100% ก็คือเท่านี้เท่ากันแต่ถ้าดาวพื้นดวงเกิดที่แอดพูดถึงนะคะดาวดวงเดียวกันนั้นของเจ้าอาจารย์ดูในเรือนสหัสจะก็ไปที่ 80% ถ้าไม่ใช่พบเรือนสุภะไม่ใช่พบเรือนสหัสจะนะคะเป็น10พบเรือนนี้คำทำนายก็เฉลี่ยที่ 10-50% เอาไปเฉลี่ยกันเอาแบบง่ายๆสบายๆหลวมๆไม่ต้องคิดมากนะคะไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเฉลี่ยดาวเจ้าตาไปคลิกที่คอมเมนต์ปักหมุดได้แอดอธิบายไว้ให้เรียบร้อยแล้วคอมเมนต์แรกในคลิปนี้นะคะเราเริ่มต้นกันที่คนที่มีดาวมฤตยูอยู่ในเรือนสุภะนะคะระยะเวลานี้จะรู้ว่ารู้สึกว่าผู้ใหญ่ขี้บ่นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็หวังดีเขาก็อาจจะขี้บ่นตัวเจ้าตาเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อในอะไรง่ายๆคุณจะเป็นคนที่มีการค้นคว้าทดลองประสบการณ์ของตัวเองเท่านั้นที่จะบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีคือไม่เชื่ออะไรง่ายๆเรียนรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์แต่คนที่เป็นแบบนี้ล่ะค่ะเวลาที่เข้ามาสู่โลกของโหราศาสตร์แล้วจะเชื่อเต็มที่เลยเพราะเขาพิสูจน์กับตัวเองนะคะเอาจริงๆดาวนะคะก็กำหนดไว้แล้วว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อแอดสิบางคนบอกไม่เชื่อในเรื่องของโหราศาสตร์เลยมันก็จะมีดาวบางดวงที่บอกว่าคนเนี้ยไม่เชื่อดาวได้กำหนดคุณไว้แล้วให้คุณไม่เชื่อนะคะแล้วเมื่อคุณหลงเข้ามาในทิศทางของโหราศาสตร์แล้วคุณพิสูจน์ด้วยตัวเองคุณจะเชื่อแบบสุดริมทิ่มประตูเชื่อกับคนที่เขาเชื่อประมาณว่าฟังหูไว้หูเลยระยะเวลานี้ก็จะเป็นคนที่ชอบศึกษาค้นคว้าวิจัยเขาเรียกว่ามักจะได้ลาภและโชคเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศโชคลาภความสำเร็จจากสิ่งที่ไม่คาดฝันจากสิ่งลึกลับอะไรเงี้ยได้รับประสบการณ์แปลกๆในเรื่องของการเดินทางถ้าระยะเวลานี้เดินทางไปต่างประเทศก็มักจะเจออะไรแปลกๆนะคะแปลกๆที่แปลว่าดีมีโชคลาภและความสำเร็จนะไม่ใช่ว่าแปลกๆแล้วไม่ดีนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์อยู่ในเรือนนี้นะคะดวงรวมก็ไปฟังดวงรวมนะการทำนายดาวต่างๆในพื้นดวงเกิดเป็นการฟังเพื่อให้เกิดเรื่องของระวังตั้งรับนะคะคนที่มีดาวพระอาทิตย์อยู่ในเรือนสุภะพื้นดวงเกิดเนี่ยก็จะหมายถึงว่าเจ้าตาจะเป็นคนที่มักจะเป็นคนเฉลียวฉลาดชอบเรียนให้สูงที่สุดมักมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าทำการค้าระหว่างประเทศหรือทำงานเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศพบเรือนนี้นะคะเมื่อดาวลาภะเข้าไปอยู่ในเรือนสุภะมันจะเหมือนกับคำทำนายตอนแรกเลยเป็นคนมีบุญประสบความสำเร็จในชีวิตจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทำมาหากินอะไรก็ตามแต่ระยะเวลานี้1-1ต้องระมัดระวังความเดือดร้อนที่มีคนเอาเข้ามาให้นะคะช่วงนี้แอดว่าความเดือดร้อนนั้นมาจากปากตัวเองแน่นอนขนาดว่าผู้ใหญ่อะไรให้คุณนะแต่ชาวลัคนาราศีตุลมีพระพุธอยู่ในเรือนที่9เป็นพินทุบาทแล้วไม่ใช่แค่เป็นพินทุบาทกับคนเกิดวันพุธ
ตุลจะเป็นเหมือนกันหมดในช่วงระยะเวลานี้คือพูดแล้วไม่ฟังใครนะคะพูดเยอะพูดมากแล้วบางทีพูดเพ้อเจ้อก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องฝึกระยะเวลานี้มีคนทำให้เดือดร้อนเนื้อร้อนใจซึ่งอาจจะเป็นปากตัวเองทำให้ร้อนเนื้อร้อนใจเพราะพระอาทิตย์ถึงพระอาทิตย์อะนะคะให้ระวังว่าช่วงระยะเวลานี้จะมีศัตรูมากกว่าปกติมีคนอิจฉาริษยามากกว่าปกติหรือผู้ใหญ่ของเจ้าตาเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระจันทร์ในเรือนสุขภานะคะคนที่มีพระจันทร์ในเรือนสุขภานะคะเจ้าตามักจะมีการศึกษาที่ค่อนข้างสูงจะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการงานต่างประเทศนะคะแต่ก็จะเป็นคนที่ใจบุญด้วยบางคนก็แบบเติบโตมาแบบว่าเรียนในสายทางธรรมะมาหมดเลยนะคะตัวเจ้าตานี่ต้องเรียกว่าเมื่ออยู่ในภพเรือนสุภาเจ้าตาจะเป็นคนใจอ่อนเป็นคนใจดีระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าดาวราพะเนี่ยเข้าไปกระทบกับเจ้าเรือนดาวราพะเข้าไปกระทบกับเจ้าเรือนกรรมะในภพเรือนสุภานะคะพระจันทร์เนี่ยเป็นเรื่องของกรรมะเพราะฉะนั้นแอดมองแอดอ่านเจ้าวตาเนี่ยจะอ่านว่าเจ้าวตามักจะทำการงานอะไรเข้ากับผู้ใหญ่ดีไม่ว่าจะเป็นกฎหมายธุรกิจการงานที่มีชื่อเสียงหรือว่าเรื่องที่ดินจัดสรรอะไรอย่างเงี้ยอาคารอสังหาธุรกิจที่มีเครดิตหรือว่าธนาคารอะไรพวกเนี้ยก็มักจะประสบความสำเร็จทีนี้ระยะเวลานี้ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนกรรมะมากระทบกับดาวเจ้าเรือนราพะในลักษณะสุภาก็คือช่วงระยะเวลานี้เจ้าวตามีโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานโดยมีผู้ใหญ่ผลักดันหรือผู้ใหญ่มองเห็นนะคะบางคนตกงานรองงานแล้วรอข่าวดีจากงานระยะเวลานี้ก็จะประสบความสำเร็จในการรอหมายถึงว่าจะมีงานทำเสมอๆไม่ได้ขาดมีรายได้จากการทำงานมีเพื่อนฝูงที่ดีและมีผู้ใหญ่ที่ผลักดันนะคะเอาจริงๆสะดวกสบายขึ้นในเรื่องของการงานพบเจอผู้ใหญ่ระดับสูงนะคะได้งานใหญ่งานชิ้นโตได้เกิดการเลื่อนขั้นได้มีโชคจากเรื่องของหน้าที่การงานในระยะเวลานี้นะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระอังคารในเรือนสุภานะคะจริงๆแล้วอังคารในเรือนเนี้ยมันเป็นคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นเจ้าตาที่มีดาวพระอังคารในพื้นดวงเกิดในเรือนนี้มักจะเป็นคนที่ถ้าจะเรียนสูงก็ต้องช่วยเหลือตัวเองมาตลอดนะคะต้องเหนื่อยต้องยากต้องลำบากในเรื่องของการส่งตัวเองเรียนต้องฝ่าฟันสมมุติว่าบ้านรวยถ้าเจ้าตาบ้านรวยก็ต้องฝ่าฟันในความไม่อยากเรียนไม่ชอบเรียนของตัวเองไปคือเอาเป็นว่ามันติดขัดในเรื่องของการเรียนอยู่เสมอเลยอ่ะมันไม่ได้ราบรื่นแบบคนอื่นระยะเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่หลงไหลได้ปลื้มอะไรได้ง่ายๆนะคะอย่างเช่นว่าตลอดชีวิตที่เดินทางมาบางทีพอจิตใจแตกสลายก็มักจะไปฝักใฝ่ในเรื่องของลัทธินอกศาสนาหรือมีลักษณะของการไปหลงไหลได้ปลื้มกับพิธีกรรมอะไรแปลกๆระยะเวลานี้เมื่อดาวพระอังคารนะคะหรือดาวเจ้าเรือนกระดุมผ้าของเจ้าตากระทบกับดาวเจ้าเรือนราพะก็ต้องบอกว่าดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นราชาโชคเนี่ยดึงพระอังคารขึ้นมาช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าชะตาจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินฟังดีนะคะมันจะมีเรื่องต้องระวังเพราะว่าดาวพระอังคารเป็นคู่ศัตรูระยะเวลานี้เห็นช่องทางทางการเงินเห็นการหาผลประโยชน์ทางการเงินที่ค่อนข้างได้เงินดีมีทรัพย์งอกเงยบางทีระยะเวลานี้ก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเจ้าหน้าที่การเงินการธนาคารมีความรู้ความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของวานิธนกิจคือเพื่อนฝูงสนับสนุนช่วยเหลือเอาเงินเอาทองอะไรมาหมุนเนี่ยอยู่ในกองทุนนะคะให้ระวังช่วงเนี้ยด้วยดาว3ดาว6มันเป็นดาวลุ่มหลงเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของคู่มิตรมีความขยันขันแข็งมีการอยากเรียนรู้อะไรก็ตามนั่นแหละนะคะลักษณะแบบนี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะดาวคู่นี้แม้จะเป็นดาวคู่มิตรนะคะและมีพลังในเรื่องของความขยันขันแข็งก็จริงอะ
แต่มันมีเรื่องของอารมณ์มาปล่อยมาด้วยบางครั้งเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยรับเงินของคนอื่นเนี่ยมาเข้ากองทุนน่ะให้ระวังว่าเราจะเกิดความละโมบโลภมากหรือมองเห็นทิศทางในการได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สนใจในวิธีการตรงนี้ระวังที่สุดนอกนั้นไม่ได้เตือนอะไรกลัวจะลุ่มหลงมัวเมาละโมบโลภมากในการหาเงินและไม่สนใจในวิธีการใช้วิธีการแบบทุจริตมันจะมีปัญหาเลยแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำอย่างนั้นนะคะช่วงระยะเวลานี้ถ้ามันมีเรื่องของการจัดการทรัพย์สินเพราะว่าดาวเจ้าเรือนลาภเข้าสู่ภพเรือนสู่พระในลักษณะที่ไปเจอกับดาวกระดุมพระด้วยบางครั้งการจัดการทรัพย์สินอาจจะผ่านเรื่องของกฎหมายมีเงินมีทองที่จะต้องแบ่งปันกันกับใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมรดกก็ได้นะคะการเงินที่ผู้ใหญ่ทิ้งไว้ก็ได้นะคะระยะเวลานี้อาจจะมีเรื่องของการต้องขึ้นโรงขึ้นศาลต้องปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเกิดการปะทะอยู่เหมือนกันนะคะในระยะเวลานี้แต่ด้วยดาว36เนี่ยถ้าไม่เอาไปใช้เสียในเรื่องของชู้สาวนะเจ้าชะตาจะมีโชคดีในทุกทางที่เจ้าชะตาต้องการได้รับการปูมบำเหน็จได้รับรางวัลได้รับหน้าที่การงานที่ขยับดีขึ้นขอเพียงให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างไม่ทุจริตแล้วอย่างซื่อตรงมีโอกาสที่จะได้เงินทองง่ายๆทำอะไรก็สมหวังมีโอกาสที่จะแสวงหาผลประโยชน์แล้วเพื่อนฝูงช่วยเหลือด้วยนะคะเพราะดาวลาภะที่เป็นราชาโชคเนี่ยลาภะแปลว่าเพื่อนฝูงได้เช่นเดียวกันนะอ๋อแล้วก็ระยะเวลานี้ก็เรามาระวังผู้ใหญ่นะคะเดินไปเตะโต๊ะเตะเก้าอี้กระดูกอะไรของท่านนะคะดูแลนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระพุธอยู่ในเรือนนี้ค่ะคนที่มีดาวพระพุธอยู่ในเรือนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูอยู่เสมอนะคะเจ้าชะตาลักษณะของดาวอย่างนี้นะคะก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่มีความเจริญมั่นคงผู้ใหญ่รักเป็นที่พึ่งให้คนอื่นตำแหน่งหน้าที่การงานสูงนะคะมั่นคงไงแล้วบางคนก็มักจะไปเรียนกฎหมายไปเรียนต่างประเทศเนี่ยอันนี้คือพื้นดวงเกิดแล้วก็มักจะเป็นคนที่มีความรู้อย่างแตกฉานเวลาศึกษาอะไรระยะเวลานี้เจอกับพระอาทิตย์เป็นราชาโชคก็แสดงว่าสิ่งที่เรียนมาวิชาชีพที่เรียนมาการงานที่กำลังทำอยู่ในระยะเวลานี้เกิดความเจริญมั่นคงได้รับโชคลาภได้รับความสำเร็จได้ไปถึงตำแหน่งและเป้าหมายที่คาดหวังไว้นะคะตัวเจ้าตาเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะพูดจะเจรจาจะขอร้องผู้ใหญ่ในระยะเวลานี้ก็ถือว่าสะดวกสบายในการที่จะไปเอาเป็นว่าเริกสะดวกนะคะในช่วงระยะเวลานี้พวกเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนเจ้าชะตาอยู่แล้วดาวลาภะเป็นราชาโชคก็ออกแนวประสบความสำเร็จผู้ใหญ่ให้โชคให้พรอยู่แล้วนะคะเจ้าชะตาในช่วงนี้ก็มันมีโชคเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นน่ะเป็นนักการเป็นลงสมัครส.ส.ก็ได้เลือกได้รับเป็นรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสแล้วบางทีระยะเวลานี้มีการติดต่อสื่อสารนะคะกับชาวต่างดินชาวต่างแดนชาวต่างประเทศแล้วก็ได้รับการเกื้อกูลในเรื่องวิชาความรู้ต่างๆเอามาพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็ประสบความสำเร็จในระยะเวลานี้แต่มันพอพูดมันอยู่ในราศีพะให้เรามาระวังความเห็นบางอย่างคำพูดบางคำที่มันไม่ถูกใจกับผู้ใหญ่และพูดถึงพูดอ่ะมันจะมีศัตรูเก่าเนี่ยคอยเสี้ยมผู้ใหญ่ด้วยนะคะแต่ทำอะไรเจ้าตาไม่ได้นะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพฤหัสในเรือนสุภานะคะดาวพฤหัสในเรือนสุภาเนี่ยต้องบอกว่าในเรือนนี้เป็น9พอเป็น9เราเรียกว่าตำแหน่งธนูเกณฑ์นะคะก็จะให้คุณค่อนข้างสูงเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่สนับสนุนหรือว่าเพื่อนฝูงสนับสนุนนะคะตำแหน่งของพฤหัสเนี่ยก็จะช่วยผ่อนเบาในเรื่องร้ายๆของพระเสาได้ด้วยเหมือนกันพระเสาอยู่ในเรือนนี้นะคะดังนั้นก็ช่วงระยะเวลานี้พฤหัสคือเจ้าเรือนสหัสฉะและเจ้าเรือนอริคนะคะเมื่อเข้ามาอยู่ในภพเรือนสุภะแสดงว่าพื้นดวงเกิดเนี่ยเจ้าชะตาก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าขยันขันแข็งอยู่นะเป็นคนขยันขันแข็ง
เป็นคนที่มีความแข็งแรงนะคะชอบทำงานเกี่ยวกับด้านของการต่างประเทศการกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มักจะเป็นคนที่มีศัตรูเป็นผู้ใหญ่นะคะพฤหัสเป็นเจ้าเรือนอริด้วยไงมีศัตรูเป็นผู้ใหญ่มีศัตรูมีผู้ใหญ่จ้องจะอิจฉาริษยามันแปลกมากจะทำอะไรก็มักจะได้อะไรมาโดยยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะคะแค่เป็นคนที่หามิตรแท้ยากยิ่งนักนะแล้วอีกด้านหนึ่งของพฤหัสของคุณเนี่ยคือเจ้าเรือนสหัสชะเมื่อเป็นเจ้าเรือนสหัสชะแล้วอยู่ในเรือนสุภานี้ต้องบอกระยะเวลานี้เจ้าชะตานะคะมักจะมีโอกาสได้พบเจอเพื่อนที่มีตำแหน่งสูงๆนะคะในช่วงนี้คือถ้าถามว่าเพื่อนได้ดีกว่าไหมก็มีโอกาสเป็นเช่นนั้นแต่ว่าเพื่อนนี่ก็จะช่วยเหลือเพื่อนมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงเพื่อนเป็นคนมีหลักฐานพึ่งพาอาศัยเพื่อนได้เพื่อนช่วยให้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้อะไรประมาณอย่างนี้แล้วระยะเวลานี้เพื่อนคนนั้นก็จะให้โชคลาภความสำเร็จแก่เจ้าพ่อตานะคะช่วยให้ตั้งเนื้อตั้งตัวช่วยให้ประสบความสำเร็จช่วยให้ได้ตำแหน่งแห่งที่นะคะแล้วเพื่อนคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนดีมากคนหนึ่งนะคะให้โชคลาภความสำเร็จเอาจริงๆให้ช่องทางทำมาหากินนะคะให้ช่องทางในการเรียนการศึกษาต่อให้เกี่ยวกับเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคือมันจะต้องมีเพื่อนที่มีตำแหน่งสูงๆเนี่ยเข้ามาพบเจอเจ้าพ่อตาอยู่เหมือนกันเพราะลาภะแปลว่าเพื่อนนะคะนอกนั้นโดยรวมก็ออกแนวประสบความสำเร็จมากๆเลยอะชาวลัคนาราศีตุลในช่วงระยะเวลานี้แท้ดูแค่เรือนสุภาเนี่ยนะคะก็มันก็จะมีเกณฑ์เจอผู้ใหญ่ที่คาดไม่ถึงด้วยนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระศุกร์ในเรือนสุภานะคะศุกร์ถึงศุกร์ในเรือนสุภาน่าจะได้ที่นะคะหรือไม่ก็แต่งงงแต่งงานไปอยู่ต่างประเทศนะคะแฟนก็จะให้บ้านรถที่ดินทรัพย์สินอยู่เหมือนกันตัวเจ้าอตาเนี่ยการอยู่ต่างประเทศของคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขและระยะเวลานี้มีโชคลาภความสำเร็จคนอยู่ต่างประเทศก็ทำนายอย่างนี้เลยนะคะบางคนได้มรดกด้วยนะคะจังหวะนี้ได้มรดกตนุสุภานี่มีแต่คนรักใคร่นับถือนะคะแล้วก็มีโอกาสได้มรดกได้ที่ดินจากต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็ได้ในระยะเวลานี้นะคะบ้านรถที่ดินทรัพย์สินก็เหมือนกับจะมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีโอกาสจะมาพระอาทิตย์เป็นราชาโชคนี่ก็มีคนแบบเหมือนกับชี้ช่องให้ไปซื้อตรงนั้นถูกไปซื้อตรงนี้ถูกหรือจับแพะชนแกะแต่ว่าเป็นในทิศทางที่ดีเช่นมันมีคนกลางที่รู้จักคนหนึ่งอยากขายรถและคนหนึ่งอยากซื้อรถแล้วรถนี้เป็นรถที่ดีแล้วก็ด้วยความสนิทกันก็ได้มาให้ราคาในเหมือนแบบได้เปล่าอะอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะนะก็เป็นโชคใหญ่แล้วกันอะลาภะสุภานะคะเป็นโชคใหญ่ต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเสาร์ในเรือนสุภานะคะคนที่มีดาวพระเสาร์ในเรือนสุภาเนี่ยช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเกณฑ์บุตรหลานบริวารของคุณนะคะไปเรียนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศสร้างความภาคภูมิใจกลับมาให้พี่น้องในวงตระกูลแต่ทั้งหลายทั้งวงการไปเล่าเรียนของเขานั้นคุณอาจจะแบกภาระอยู่ในการส่งเขาเรียนต่อต่างประเทศอยู่นะคะระยะเวลานี้ก็ลาภะพุทธะนะคะก็อย่างที่แอดมินบอกในตอนแรกนั่นแหละว่าบุตรหลานบริวารอาจจะทำชื่อเสียงที่ดีให้เจ้าตานะคะช่วงระยะเวลานี้ก็เจ้าชะตาเนี่ยมีทรัพย์สินเข้ามาเยอะนะคะลาภะนะลาภะปุตตะในพื้นดวงเกิดก็หมายถึงโชคดีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพียงแต่ว่าผลสำเร็จของความโชคดีนั้นมันอาจจะช้าเพราะเป็นดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนพันธุนะคะเหมือนบางทีเนี่ยเวลาพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าถ้าสอบได้เท่านั้นเท่านี้จะซื้อให้อาจจะไม่ซื้อหรือซื้อช้าประมาณอย่างเงี้ยค่ะผลสำเร็จค่อนข้างช้านะคะระยะเวลานี้ดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะเข้าไปพบเจอกับดาวพระเสาร์ซึ่งดาวปัจจุบันอยู่ในเรือนปุตตะตัวพระเสาร์เองอยู่ในเรือนพันธุนะคะเมื่อลาภะพันธุเป็นราชาโชคพบเจอกับดาวเมื่อลาภะพันธุเป็นราชาโชคนะคะพบเจอกับดาวพุธพบเจอกับดาวศุกร์ก็ต้องบอกว่าโชคลาภความสำเร็จอยู่ที่เลขบ้านเลขรถนะคะแล้วก็อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือการเดินทางไกลในระยะเวลานี้เพราะมันมีเกณฑ์ว่าเจ้าตาจะเดินทางไกล
หรือเดินทางอยู่ตลอดเวลาก็ได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะแต่ได้โชคลาภและความสำเร็จเสมอนะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระราหูนะคะทิศทางก็ดีคนที่มีดาวพระราหูแม้จะเป็นคู่ศัตรูเนี่ยแอดมองว่าชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะคะเมื่อคุณมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้จากไหนก็ไม่รู้แหละแต่มันมีโอกาสอาจจะได้จากผู้ใหญ่หรืออาจจะได้จากการกฎหมายหรืออาจจะได้จากการฟ้องร้องอะไรมาต่างๆก็ตามแอดบอกว่าให้เรามาระวังโชคลาภความสำเร็จก้อนนี้นะคะมันจะหมดสิ้นเปลืองไปกับบุตรหลานกับบริวารนะคะหรือจำเป็นอย่างมากที่จะต้องดูแลบุตรหลานบริวารในช่วงระยะเวลานี้ที่เขาอาจจะไปทำความเสื่อมความเสี่ยงจนกระทั่งต้องใช้เงินไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสำหรับเจ้าตาชาวลัคนาราศีตุลที่ก่อนหน้าแอดจะทำนายพระอาทิตย์เนี่ยคุณกำลังประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างหรือสำเร็จมาแล้วเป็นปีให้เรามาระวังอย่าหลงละเริงอย่าเหลิงนะคะอย่าลืมตัวเพราะไม่งั้นจะเกิดปัญหาและความยุ่งยากกลายเป็นเรื่องของได้โชคลาภก่อนและกลับมาทุกข์นะคะระยะเวลานี้มีเกณฑ์ว่ามีคนเนี่ยกระทำให้คุณเสื่อมเสียด้วยต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเกศอยู่ในเรือนสุขภาพนะคะคนที่มีดาวพระเกศอยู่ในเรือนสุภะเจ้าตาเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะตัวเจ้าตาเชื่อมั่นในตัวเองที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้เกศกับพระอาทิตย์หรือเจ้าเรือนลาภะมาพบเจอกันมีโอกาสจะได้เจอเพื่อนเก่ามิตรเก่านะคะหรือช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสที่จะแสวงบุญสร้างบารมีเพิ่มขึ้นเกศกับพระอาทิตย์ถือว่าสร้างบารมีให้เจ้าตาเพิ่มขึ้นนะคะก็อยากจะยึดมั่นอยากจะทำบุญกุศลอยากจะมีศีลธรรมจรรยาเอาไปบวชอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการบวชช่วงระยะเวลานี้นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้บวชไม่ได้ไปถือศีลไม่ได้ไปอะไรกับเขาเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็เกิดเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นดาวพระเกศที่เจอกับพระอาทิตย์เนี่ยตัวเจ้าตาจะตั้งเป้าหมายในตัวเองบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดน้ำหนักเรื่องของการเรียนกฎหมายเรื่องของการทำอะไรต่างๆให้ตัวเองเนี่ยมีความรับผิดชอบมากขึ้นแอดบอกเลยว่าระยะเวลานี้ทำได้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยดาวพระอาทิตย์จะส่งแสงแสดงทิศทางที่รุนแรงสร้างความตั้งอกตั้งใจให้เจ้าตาได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากทำอะไรในระยะเวลานี้ทำเลยนะคะเพราะว่าเกศคืองอกเพิ่มต่อเติมเสริมขยายพระอาทิตย์คือความเป็นตัวของตัวเองและเป็นราชาโชคนะคะไม่ว่าคุณจะลดน้ำหนักไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสือไม่ว่าคุณจะเตรียมทำงานอะไรก็ตามนะคะเตรียมตัวทำงานอะไรก็ตามบอกเลยว่าลักษณะของดาวเกศและดาวอาทิตย์คู่เนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงและโด่งดังในเรื่องของการงานด้วยนะคะในส่วนของคนที่ไม่มีดาวฟังโดยรวมนะคะอย่างที่แอดมินบอกไปทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวชาวลัคนาราศีตุลดาวราพะเป็นราชาโชคในเรือนสุภะส่งผลดีให้กับเจ้าตาเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ